นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลานน้องเอ๋ยมะเขือแม่ตัวเนื้อมันเต้นเชิญน้องมาเล่นสงกรานต์ช่วงเทศกาลทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ตรุษจีนตรุษไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องความบันเทิงบางทีหลายคนก็ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาสร้างความมึนเมาแล้วก็ให้เหตุผลว่ามันจะได้สนุกคลึกครื้นมารวมตัวกันอยู่ในหมู่เพื่อนๆกันเนี่ยนะคะสนุกกันอย่างเดียวไม่พอต้องมีเครื่องดื่มมึนเมาด้วยแต่ว่าเราก็พบโดยสถิติมาทุกปีทุกเทศกาลทั้งปีใหม่สิ้นปีแล้วก็ปีใหม่ไทยก็จะเกิดเรื่องกันเสมอนะคะเช่นอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทมากมายแล้วก็สูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะจึงมีการรณรงค์ให้ปลอดแอลกอฮอล์กันในช่วงเทศกาลแบบนี้ปีนี้ก็เหมือนกันค่ะไปดูรายละเอียดกันนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกับทางสสส.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ร่วมกับสำนักงานองค์กรเครือข่ายงดเหล้าหรือสคล.แล้วก็สสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะผนึกกำลังขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัยปี2558ร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะและกำหนดมาตรการเชิงรุกโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมทั่วประเทศมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานพร้อมกับนำเสนอบทเรียนอุปสรรคแล้วก็ปัญหาความสำเร็จของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะทุกด้านเลยทีเดียวเนี่ยค่ะเวลาจัดงานรณรงค์เราก็จะเห็นแบบนี้นะคะเห็นคนที่เคยประสบอุบัติเหตุเห็นผู้พิการทุกพลภาพที่เป็นผลกระทบมาจากการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทั้งด้วยตัวเองดื่มเองหรือไม่ได้รู้อิโนอิเน่นะคะแต่ว่าถูกผลกระทบจากคนที่ดื่มแล้วก็เมาแล้วขับหรืออะไรต่างๆก็จะมีมาพูดมาเสนอเรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองเป็นอุทาหรณ์มากมายเลยนะคะอย่างปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะการสำรวจความเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยแอลกอฮอล์ปี2557ของสคล.พบว่าประชาชน 79.3 เห็นด้วยค่ะที่ให้มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำร้อยละ 78.7 เห็นด้วยกับการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยคือโซนนิ่งไปเลยว่าจุดไหนเล่นน้ำปลอดภัยจุดไหนไม่ควรนะคะร้อยละ 70.1 เห็นด้วยที่เจ้าภาพจัดงานต้องไม่รับสปอนเซอร์จากธุรกิจเหล้าเบียร์นี่แสดงให้เห็นว่าประชาชนเริ่มตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการเล่นน้ำที่ต้องปลอดแอลกอฮอล์ค่ะนายรัฐพีพองบุพกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสงกรานต์ปีนี้นอกจากจะใช้มาตรการดังกล่าวแล้วก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่เล่นน้ำโดยตรงซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจร่วมปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมกับผลักดันให้เป็นค่านิยมใหม่ของสังคมนะคะไปฟังเพิ่มเติมจากท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยค่ะสงกรานต์ปีนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับท่านได้มีข้อสั่งการแล้วนะครับว่าเราจะเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยทางถนนให้มากขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีที่เราประสบภัยแล้งมากนะครับน้ำท่าต่างๆเนี่ยที่จะต้องเอามาฉีดน้ำเล่นน้ำกันเนี่ยก็คงต้องทำอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์ให้ไม่ดื่มเหล้านะครับในการจัดงานต่างๆเพราะว่าเรารณรงค์ให้เป็นสงกรานต์แห่งความสุขไม่ใช่สงกรานต์แห่งความสนุกสนานนะครับต้องการให้เป็นสงครามสงกรานต์แห่งความสุขนะครับไม่ใช่เต็มไปด้วยความเศร้านะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องของรณรงค์ลดอุบัติเหตุแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องลดเหมือนกันก็คือลดการเจ็บป่วยไม่สบายของคนไทยในช่วงหน้าร้อนแบบนี้โรคหนึ่งที่เป็นกันบ่อยนะครับก็คือฮิสโตรกนะครับหรือว่าช็อกจากความร้อนมีข้อแนะนำจากคุณหมอท่านหนึ่งเอามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ด้วยนะครับคุณหมอกฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติบอกว่านอกจากหน้าร้อนจะมีเรื่องของโรคมากมายอย่างเช่นท้องร่วงเป็นหวัดนะฮะปวดหัวนะฮะอีกการหนึ่งต้องระวังก็คือความร้อนทำพิษหรือโรคที่เกิดจากความร้อนฉุกเฉินจนกระทั่งช็อกจากความร้อนโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนมากๆและแดดแรงนะครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นถ้าหากว่าเล่นน้ำสงกรานต์และอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆนะครับอากาศไม่ถ่ายเทอาจจะเกิดอาการเพลียแดดช็อกจากความร้อนได้นะครับภาษาทางการก็คือฮีทสโตรกนะครับซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากจนเกินไป
อาการที่จะแสดงออกมาก็คือเมื่อยล้าอ่อนเพลียเบื่ออาหารอาเจียนปวดศีรษะความดันต่ำหน้ามืดส่งผลทำให้ไตล้มเหลวและอาจจะมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตมีอาการบวมบริเวณปอดนะครับจากการคั่งของของเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะการสลายของกล้ามเนื้อลายต่างๆล้มเหลวที่พูดมาทั้งหมดถ้าไปถึงมือคุณหมอไม่ทันอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับถามว่ากลุ่มไหนที่พบบ่อยคุณหมอกฤษดาบอกว่าก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กนะฮะคนที่อดนอนมานานคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จัดคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงมีโรคเรื้อรังนะฮะซึ่งผู้ป่วยฮิสโตรกนะครับหรือว่าช็อกจากความร้อนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเริ่มมีอาการแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าได้รับการรักษาไม่ทันเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับแต่วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือพยายามที่จะลดอุณหภูมิในร่างกายของผู้ป่วยให้เร็วที่สุดนั่นก็คือใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งค่อยๆประคบตามซอกตัวคอรักแร้รวมไปถึงที่ศีรษะข้อพับอะไรเงี้ยนะสำคัญมากๆแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนอีกชั้นหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเด็กหรือแม้แต่ผู้สูงอายุนะครับต้องระวังอย่าไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆอาจจะมีอาการอื่นๆแทรกขึ้นมาแล้วก็กำเริบขึ้นมาได้ไปฟังเสียงคุณหมอกฤษดาเพิ่มเติมครับอย่าลืมนะครับเติมน้ำไว้ให้ร่างกายครับเพราะว่าโรคร้อนทำพิษหลายโรคเกิดจากการขาดน้ำถ้าท่านเติมน้ำไว้ดีๆแล้วจะช่วยได้ติดขวดน้ำไว้หรือวางขวดน้ำไว้หน้าโต๊ะทำงานแล้วตั้งใจว่าวันหนึ่งเราจะดื่มน้ำให้ได้หมด1ขวดหรือ2ขวดลิตรอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยร่างกายได้อย่างที่2ครับถ้าร้อนจัดมากๆระวังเรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนเร็วๆใครที่ทำงานในห้องแอร์นะครับแล้วต้องออกไปโดนร้อนแล้วกลับมาโดนแอร์อีกให้ระวังสุขภาพไว้ให้ดีนะครับทางที่ดีลองใช้วิธีดับร้อนง่ายๆอาจจะเช่นนะครับอาบน้ำนะครับประแป้งให้เย็นสบายหลังจากนั้นออกมานั่งรับลมเย็นหน้าบ้านก็ยังได้จิบน้ำบ่อยๆแบบที่คุณหมอแนะนำช่วยได้วันหนึ่งประมาณ 1-2 ลิตรค่อยๆจิบนะครับอย่าดื่มทีเดียวจนหมดขวดนะฮะทำให้ทั้งวันแล้วก็ร่างกายก็จะค่อยๆดีขึ้นครับโอ้โหบอกว่าเอาละดื่มน้ำดื่มน้ำพอนึกได้ปุ๊บอึกใหญ่เลยร่างกายมันดูดซึมไม่ทันจริงๆแล้วจิบบ่อยๆแต่ว่าให้ครบปริมาณที่ร่างกายต้องการนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดค่ะวันนี้ Family Tree คริสใสไทยแลนด์นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปวิดีโอซึ่งเป็นความสามารถของน้องๆที่เข้ารอบ52คนกันต่อค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Family Tree คิดใสไทยแลนด์เปิดเวทีสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนค่ะและในวันนี้เราพบกัน14เมษายนเป็นวันครอบครัวนะคะขอให้ทุกครอบครัวคนไทยมีความสุขกันมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว Family Tree คิดใสไทยแลนด์ของเราค่ะมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆกันนะคะกับภารกิจแรกของพวกเขาด้วยการสร้างสรรค์ผลงานผ่านคลิปแล้วส่งมาออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้จะเป็นของใครและจะโดนใจมากแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะชมความสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยกับน้องลูกน้ำ KT 205ค่ะน้องแพรวาแค่ที020ขึ้นตอบค่ะใกล้หัวใจให้เธอทายว่าฉันคิดถึงใครลองเดาได้ไหมฉันคิดอะไรมันเป็นเรื่องสวั
ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพรวาธมิทัศน์วันนี้แพรวาอยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้โลกของเรานั้นเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาขยะเยอะแยะมากมายจนทำให้โลกของเรานั้นเริ่มสุดโทรมทุกวันองค์กรสหประชาชาติได้มองเห็นถึงปัญหานี้และได้กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ World Environment Day เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะการทิ้งเศษกระดาษไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษเขียนต่างๆกว่าจะมาเป็นกระดาษให้พวกเราได้ใช้นั้นจะต้องตัดต้นไม้เป็นจำนวนมากมายมหาศาลที่เมื่อเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะทิ้งไปรวมกับขยะอื่นๆจนกระดาษนั้นเปื้อนไขมันและไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเรามาร่วมมือกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะวันนี้น้องโฟกัสเพศที่247จะพาเราไปเที่ยวเกาะสมุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับคิดใสไทยแลนด์กับน้องโฟกัสถิตารี KT 247ค่ะวันนี้น้องโฟกัสจะพาทุกท่านไปเที่ยวเกาะสมุยและตอนนี้น้องโฟกัสก็อยู่ที่ท่าเรือซีทานเฟอร์รี่นะคะเรือมาแล้วนั้นเราข้ามไปฝั่งเกาะสมุยกันเลยดีกว่าค่ะเป็นแค่เพียงเกาะหนึ่งอยู่เคียงด้านขวางทะเลอ่าวไทยหาดทรายก็สวยไม่เป็นรองใครเกาะบ้านโพมีแค่เพียงต้นพร้าวและลิงทับมอนที่สนว่างวายจุดหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะสมุยค่ะหากไม่มาจุดนี้ก็เหมือนยังมาไม่ถึงเกาะสมุยค่ะนั่นก็คือหินตาหินย่ายค่ะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไปที่ทำให้คุณนั้นต้องติดใจมาชวนผมสุดยอดจริงๆเลยนะคะทุกคลิปของน้องๆค่ะจะนำมาออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบนี้ทั้ง52คนเลยนะคะและวันนี้ค่ะวันครอบครัวอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันอยู่นะคะขอให้เล่นน้ำกันอย่างสุภาพมีความสุขกันมากๆปลอดภัยทุกเส้นทางที่เดินทางด้วยนะคะและแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์และ YouTube ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะปิดท้ายด้วยคำคมคิดสายในวันครอบครัวซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยของเรานะคะเริ่มต้นด้วยการทำความดีเพื่อสิ่งดีๆเข้ามาหาเราด้วยกับคำสอนของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าเกิดมาเป็นคนอย่าให้จนความดีสวัสดีค่ะในช่วงของวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีแบบไทยๆเราก็ต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะเรื่องของผ้าไทยเนี่ยมีความสวยงามและพิถีพิถันในการทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับที่ทุกๆฝ่ายพยายามรณรงค์ให้คนไทยสวมใส่เสื้อผ้าไทยในวันปีใหม่ไทยแบบนี้ไปติดตามได้จากรายงานครับเสื้อผ้าที่มีสีสันและลวดลายสวยงามที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยอีกหนึ่งภูมิปัญญาของคนไทยที่น่าภูมิใจและเสน่ห์อย่างหนึ่งของผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือผ้าพื้นเมืองอื่นๆคือความนุ่มและรู้สึกเย็นสบายเมื่อสวมใส่ซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศแบบบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่แสดงถึงเอกลักษณ์และประเพณีไทยได้อย่างชัดเจนจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่สุดเลยนะครับที่คนไทยเราจะหันมาลองใช้ผ้าไทยหรือเครื่องแต่งกายไทยเนี่ยในการสวมใส่ในเทศกาลนะครับเข้าใจอยู่แล้วว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยชาวต่างชาติแล้วก็คนในพื้นที่อื่นเนี่ยก็มีการจับตามองเราดูเราอยู่นะครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องน่ารักที่เราจะมีเครื่องแต่งกายไทยที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของเรานะครับให้กับชาวต่างชาติได้เห็นโดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีที่จะหยิบเอาเสื้อผ้าไทยมาสวมใส่โดยไม่ทำให้รู้สึกเก้อเขินแต่ควรเลือกชนิดของผ้าให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะทำด้วยเช่นกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายเนื้อบางเบาที่ช่วยระบายอากาศได้ดี
ก็เหมาะกับการใส่เล่นน้ำสงกรานต์รวมทั้งเสื้อลายดอกพื้นเมืองและลายบาติกสีสันสวยงามเหล่านี้ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศให้เทศกาลสงกรานต์มีความสนุกสนานแบบไทยๆได้ไม่น้อยและยังให้ความรู้สึกนุ่มสบายอีกด้วยช่วงตอนเช้าเป็นงานทำบุญตักบาตรนะครับรับปีใหม่ก็เราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นผ้าสิ้นไหมหรือเสื้อผ้าไหมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการนำมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นภาคบ่ายที่เป็นเรื่องของการแบบรดน้ำดำหัวหรือเล่นสนุกสนานเนี่ยผมมองว่าชอยผ้าฝ้ายน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดเพราะว่า1ก็คือช่วยระบายอากาศ2ก็สวมใส่ง่ายผ้าบาติกหรือผ้าในกลุ่มเมืองร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็อาจจะเข้ากับธีมเราในลักษณะว่าเราเป็นเมืองร้อนช่วงเทศกาลที่มีความสดใสแล้วก็ต้องการแดดและใส่น้ำเย็นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นลายดอกเหล่านี้มันก็ทำให้วันเทศกาลมันดูมีความสดชื่นยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการหยิบเอาเสื้อผ้าไทยมาสวมใส่ในเทศกาลสงกรานต์จะแสดงให้ชาวต่างชาติและนานาประเทศได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนแล้วยังถือเป็นการต่อเส้นใยของผ้าไทยให้ยังคงถักทอสายใยไปได้ยาวถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสงกรานต์ในปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นฤกษ์ดีค่ะที่เราจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญและเลือกสวมใส่ชุดผ้าไทยกันเพราะนอกจากจะสวมใส่สบายแล้วยังถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไปในตัวไกลวิทย์ลุนาวันถ่ายภาพลิศรากาวีข่าวสามแฟมิลี่รายงานผ้าไทยนั้นใช้ได้หลากหลายโอกาสนะคะแต่ว่าเราจะให้ท่านผู้ชมพบกับท่านหนึ่งค่ะเป็นโปรกอล์ฟนะคะเป็นอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟด้วยแล้วก็สอนด้วยนะคะท่านใช้ผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นชุดกอล์ฟใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาพบท่านค่ะพอควันชื้นชื้นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลานดอกเอ๋ยมะเขือแม่ตัวเนื้อมันเต้นเชิญน้องมาเล่นสม